มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีอยู่บนส่วนของภูเขาที่เราสร้างที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะเป็นมรดกโลกที่เราฝากไว้ให้กับโลกใบนี้จริงๆค่ะกำลังทำงานกันอย่างสนุกสนานขณะนี้มองไกลๆกำลังเห็นต้นซิลเวอร์โอ๊คของพี่เอค่ะพี่เอวา888ถวายมา3ต้นดูสิคะต้นนี้ต้องอายุเยอะมากเลยแล้วก็สูงใหญ่3ต้นนี้จะอยู่หลังน้ำตกซึ่งเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูว่าพรุ่งนี้เราจะเปิดงานตรงน้ำตกนะคะทุกคนกำลังเร่งงานกันอย่างสนุกสนานต้องเรียกว่าเป็นความสนุกสนานของการทำงานที่เราจะทิ้งไว้เป็นมรดกโลกค่ะเดี๋ยวเราจะตามไปดูว่าน้ำตกเขาเป็นอย่างไรบ้างต้นไม้ที่เราเห็นอยู่นี้คือซิลเวอร์โอ๊คนะคะเป็นต้นไม้อีกหนึ่งต้นที่เราเลือกคัดสรรแล้วว่าจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกในหุบเขาโพธิสัตว์เพราะเนื่องจากว่าจะเป็นไม้ที่ใช้งานได้ในการปลูกอายุประมาณสัก6ปีนะคะแต่ว่าในระหว่างการปลูกนั้นจะได้โอทรีค่ะมันจะเป็นการให้โอโซนเรื่องการดูดพิษฉะนั้นเมื่อเราศึกษาดีแล้วเราก็เลือกพันธุ์ไม้ตอนนี้กำลังจะตั้งสิ่งที่ขอบพระคุณมากนะคะพี่เอวา888 3ต้นตั้งพรุ่งนี้พี่เห็นเลยค่ะในเวลาที่เราเปิดงานคุณแม่อยากพาทุกท่านเดินมาดูตรงนี้เลยค่ะนี่คือโมเดลที่เราเห็นนะคะเป็นโมเดลที่มาเลยครับเกมเข้ามาในรายการเลยลูกเกมทำจำหนุ่มเกมได้หรือเปล่าคะอาสาสมัครของเราที่บอกว่าจะเป็นคนที่จะทำโมเดล2มิติให้เสร็จภายในก่อนเปิดงานปลูกต้นไม้พรุ่งนี้และ3มิติจะไปอีก1เดือนนะคะเล่าลูกมันยากง่ายยังไงทีมเข้ามาได้ลูกทีมเข้ามามาอันนี้ใช้อันนี้แบบตากแดดตากฝนได้เลยนะใช่ครับเป็นพาร์ทวูดอันนี้คือชิ้นทั้งหมดอันนี้เป็นชิ้นทั้งหมดเลยนะคะอยากให้ดูนิดนึงพรุ่งนี้ใครมางานปลูกต้นไม้จะเห็นภาพนี้แล้วขอบใจมากเลยนี่เป็นความเชี่ยวชาญของหนูเลยนะอันนี้คือสเกลเท่าไหร่ครับลูกตัวนี้สเกล 0.22 ครับ 0.22 คือหมายถึงว่าหมายความว่ามันเล็กกว่าของพื้นที่ใหญ่เนี่ยคือมันเป็น 0.22 ของพื้นที่ใหญ่อันนี้คือใหญ่พูดถูกไหมใช่ประมาณเป็นคนที่ทำอะไรไม่เป็นขอบคุณหลานๆทุกคนเลยนะคะเห็นนั่งติดกันตั้งแต่บ่ายคุณยายตาบวมเขาเลยบังคับพักแต่ก็ชื่นใจและนี่กี่อันนั้น1:200ครับ1:200นั่นหมายความว่าไปคิดเอาเองว่า200ก็คือที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่แหละค่ะเนี่ยบริเวณเนี่ยคือบริเวณที่ตั้งจริงใช่ไหมลูกเนาะใช่ปะอันนี้ลูกไปตั้งจริงสิอันนี้เมื่อกี้นี่เขาเราสมมตินานแหละและอันนี้คือสนามเด็กเล่นจริงๆซึ่งวันนี้เราก็มองไปไกลๆก็จะเห็นว่าSCGในที่สุดแล้วเราก็จะได้โชว์ให้เห็นเลยว่าก่อนใส่น้ำเป็นอย่างนี้ในวันงานนะคะพี่เอทำแล้วพี่เอรู้สึกไหมว่ามันพี่เกมเธอน่ารักมากเลยอ่ะพี่เกมพี่เอเรื่องต้นไม้ตอนนี้แบบอาสาสมัครเราเยอะหัวใจโพธิสัตว์พี่เกมว่าสิ่งนี้ถ้าเราเสกกันจริงๆอ่ะเสกกันจริงๆเลยนะเดี๋ยววันนี้ดูสิพอปลูกต้นไม้ปลูกกระดุมทองเริ่มปลูกตัวอย่างแล้วนะคะปลูกกระดุมทองปลูกต้นไทรใบอังกฤษที่จะไปอยู่ที่กระเป๋าปอกกระเป๋าน้ำปลูกเสร็จฝนตกเรามีพาร์ทเนอร์คือเทวดาว่าแล้วนี่ยังตกอยู่เลยเดี๋ยวเราต้องเก็บก่อนนะลูกคิดว่าความสุขของเราจะประมาณไหนหรอคะกับสิ่งที่เราจะเห็นอย่างเงี้ยอันนี้เราพูดแทนคนทั้งโลกเลยนะร่มรื่นครับร่มรื่นแล้วก็มีพลังด้วยมีเพราะเรามีทั้งพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่มากใช่ค่ะใหญ่มากใช่ค่ะก็มีน้ำตกที่ใหญ่มากมากๆที่ผมน้ำดูดแทบจะไม่เชื่อบริเวณสีฟ้านี่คือน้ำทั้งหมดอันนี้คือน้ำจริงอันนี้จากของจริงที่มีอยู่จริงๆนะนี่สเกลจริงๆเลยค่ะและขณะเนี้ยค่ะน้ำในบ่อเล็กๆเนี่ยก็มีหมดแล้วซึ่งบ่อเนี้ยที่กำลังขุดอยู่ที่กำลังจะเห็นว่ามันใหญ่แล้วขยายแล้วนะคะ
ตรงนี้ถูกขยายมาได้เห็นไหมคะใช่ครับเห็นไหมคะใช่ขยายออกไปอีกนิดนึงเห็นหรือเปล่าลูกเพิ่มไปอีกครับครับเห็นไหมตอนที่ไปเนี่ยยังไม่เนี่ยอันนี้เข้ามานี่แล้วค่ะครับที่ในกรณีนี้เนี่ยคุณแม่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยที่บอกว่าความสุขขนาดไหนก็คือเป็นขนาดที่มันกลับไปสู่ธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นเรื่องตึกสูงเท่าไหร่แต่มันเป็นเรื่องของความสุขเล็กๆแต่มันอยู่ในใจของเราไปยาวนานเป็นเหมือนกับมันเป็นหยดน้ำเล็กๆของเราหลายๆคนที่มารวมกันจนเป็นบ่อน้ำที่ตื้นด้วยนะที่ไม่กักเก็บไว้ของเรานะแต่เป็นบ่อน้ำที่ตื้นที่ไหลออกไปคนเราถ้าทำตัวมันน้ำหยดเล็กๆที่มาไหลรวมกันและไม่กักตุนแล้วไหลผ่านออกไปเนี่ยความสุขเนี่ยมันจะเป็นความสุขที่ขอบอกเลยค่ะมันเป็นมรดกของโลกจริงๆชื่อตอนวันนี้มันจึงเป็นฝากไว้ให้กับโลกจริงๆเป็นมรดกที่พวกเราทุกคนได้ทำใช้เวลา3วันคุณก็ใช้ความสุขของคุณ3วันที่ทิ้งมรดกไว้ให้กับโลกขอบคุณมากพรุ่งนี้ต้องช่วยกันรับแขกต้องมาช่วยกันที่จะทำให้งานของเราเป็นงานที่ทุกคนภาคภูมิใจว่าทุกคนที่กำลังดูคุณแม่อยู่คุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นหยดน้ำเล็กๆที่มาไหลรวมกันเหมือนเนี่ยค่ะพื้นพรมที่ห่มโลกแล้วก็ทำให้โลกวันนี้มันน่าอยู่ไหลออกไปสู่ผู้คนนะคะเนื่องจากว่าฝนมาไล่คุณแม่แล้วช่วยกันเก็บของนี่ลงไปคนละชิ้นก่อนได้หรือเปล่าคุณยายเสียดายของได้ไหมคะเพราะว่าถ้าคุณยายเปียกฝนอย่างนี้คุณยายจะสไลเดอร์ลงไม่ได้แต่ฝากเก็บด้วยนะแต่อันนี้ไม่ต้องเก็บนะลูกนะจ้ะเอาละค่ะคุณยายจะขออนุญาตให้ดูเนี่ยค่ะดูเห็นไหมคะเราหลอมหัวใจแม่หล่อหัวใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ให้เป็นหัวใจเดียวกันกับพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือหายใจเข้าอย่างสงบเย็นหายใจออกอย่างเป็นประโยชน์ยากอย่างไรเราก็จะทำให้สำเร็จนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่จะลองดูว่าเสี่ยนินจะสามารถเอาอะไรมาสักปื๊ดหนึ่งที่ทำให้ตรงนี้ไม่ลื่นได้หรือไม่เดี๋ยวลองดูถ้าวันนี้ฝนตกทั้งวันเราก็อาจจะต้องปรับแผนเล็กน้อยอันนี้เป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะทำงานอยู่กับโล่งแจ้งฝนตกก็ดีฝนตกก็เปียกแต่อย่าลื่นนี่พี่ติ่งมารับแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเลขาคุณแม่พยายามนี่จะสลายพี่ติ่งระวังลื่น พวกเรานี่ทำงานกันแบบ ใครไม่แข็งแรงนะนี่วันนี้เขาใส่รองเท้าบู๊ทให้คุณแม่ก็เลยไม่ค่อยจะถนัดแต่มันรู้สึกมั่นคงนะมันรู้สึกมั่นคงอ๋อแหมจ้าขอบใจนะจ้าพอจ้าขอบพระคุณนะคะเลยได้รับการสั่งสอนโดยหนุ่มรอยเตอร์อาทักเข้าไปหน่อยรอยเตอร์พี่นุชไทยรัฐรออยู่อ่ะได้ยินใช่ไหมคะเนี่ยฮัลโหลตามมาพี่ติ่งคะเห็นบ้างคราวนี้แล้วเป็นไงมากลับมาแล้วเป็นไงเล่ามาคุยกัน Amazing ค่ะ Amazing ทุกอย่างทำไมมัน10วันนี่มันไปได้เยอะขนาดนี้คุณแม่อยากจะชวนพี่ติ่งเดินมาทางนี้หน่อยพวกเราเองเนี่ยไม่ได้มองว่ามันมีวันไหนวันหยุดวันไม่หยุดมันพูดจริงนะทำงานได้ตลอดเวลานี้น้ำมาแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำไหลมาแล้วเดี๋ยวเรากราบพระอริยธารากันนิดนึงพี่ติ่งคือคุณแม่มองว่าโอ้โหนี่เห็นไหมเห็นสวยเลยนะขึ้นไปเนี่ยจริงไหมคะเราก็เห็นว่าท่านเป็นอย่างนี้คือเวลาที่เรามองเห็นความรับรู้ของท่านอันนี้คุณแม่ต้องเล่าให้ท่านที่ฟังทางบ้านการรับรู้ของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ที่เห็นพวกเราทำงานที่จะฉุดช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากความทุกข์เนี่ยมันมีพลังความศักดิ์สิทธิ์มันไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่ความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่พลังของความตั้งใจที่จะฉุดช่วยฉะนั้นเมื่อคุณแม่ทำงานแล้วคุณแม่ก็ชวนลูกศิษย์ทุกคนเลยมามีพลังในการฉุดช่วยงานของเราก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ทรงพลังของเราอันนี้ต้องจำไว้ว่าพลังของเราเนี่ยงั้นวันนี้เราวางแผนพรุ่งนี้จะมีต้นโพใหญ่ต้นไกรใหญ่ต้นว่าใหญ่ๆอายุเป็น100ปี
เหมือนเราอัญเชิญปู่ต้นไม้หญ้าต้นไม้เข้ามาที่นี่มันต้องใช้ความกล้าต้องใช้พลังว่าต้นไม้เอามาทำอะไรก็เอามาฉุดช่วยให้อะไรให้ร่มเงากับโลกอย่างลูกว่าเนี่ยเม็ดโตเนี่ยคุณแม่เอามาเพื่อนกเงือกเลยนะเพราะคุณแม่เห็นนกเงือกมันมีหลายคู่ที่นี่แล้วเขาจะมีความสุขพวกเราเห็นครอบครัวของนกเห็นครอบครัวของทุกสรรพสิ่งที่มาอาศัยอยู่รวมกันด้วยหัวใจที่มันร้อยเรียงเป็นครอบครัวเดียวกันมันร้อยเรียงอยู่ด้วยการฉุดช่วยที่คิดจะให้ปรารถนาที่จะมีความสุขที่ได้ให้มันทรงพลังแล้วทุกครั้งที่พวกเราคุณแม่กำลังต้องการความช่วยเหลือคุณแม่จะเห็นฝนพรำนะฮะนี่คือการช่วยเหลือและการรับรู้ไม่ใช่เรื่องฤดูกาลเมื่อกี้นี้ลุงก็ชัดเจนเลยค่ะก่อนเข้ารายการนะจริงๆถ้าเข้ารายการตอนลุงก็จะเห็นลุงเป็น2ลุงชัดเจนสิ่งเหล่านี้มันเกิดได้กับคนทุกคนค่ะขอให้ทุกคนเนี่ยลองรักษาพลังของการทำงานเหนื่อยแต่อย่าหน่ายอย่างที่หมูปล่อยก็พูดนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาพ่อหมูปล่อยกันตรงนู้นไปดูต้นไม้แต่เราจะอธิษฐานจิตกันก่อนนะคะพวกเราขอตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะทำงานที่ยากอยู่ด้วยพลังแห่งการกรุณาและมีแสงสว่างแห่งความรักที่ไม่เลือกปฏิบัติไม่ปฏิเสธการทำงานที่ยากแต่ขอให้แสงสว่างแห่งปัญญาที่ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เทอญสาธุสาธุสาธุกับทุกท่านเลยนะคะค่ะอภิกอบสวัสดีค่ะพี่กอบนี่เป็นผอ.การดับไฟป่าภาคกลางพี่กอบวันนี้เขาขึ้นไปละเขาขึ้นไปเตรียมขุดต้นไม้ละแล้วเราอาจจะไปเป็นบ่อน้ำเล็กๆแต่ไม่ใช่พรุ่งนี้แต่มีความเป็นไปได้เดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตพี่กอบไปจบรายการทางด้านนู้นกับอาจารย์ทองก้อนพี่กอบพูดอะไรหน่อยครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับผมถึงราชการอยู่ที่เชียงใหม่รับปากอาจารย์แม่ไว้แล้วนะครับพอดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เนี่ยไปถอดบทเรียนที่เชียงใหม่นะที่ไฟป่าเรื่องที่เชียงใหม่ค่ะที่เราปลูกกันวันนี้ก็เพราะที่นั่นแหละค่ะทีนี้วันที่21เนี่ยก็คือเราจะปลูกร่วมกันจัดทั้งประเทศทั้งประเทศทั้งประเทศนะคะค่ะท่านนายกรัฐมนตรีอ๋อท่านปลูกที่ไหนท่านนายกอยู่ที่จำไม่ได้ว่าที่ไหนแล้วไม่เป็นไรเราปลูกที่นี่แล้วกันนะแต่พี่กบอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ครับพี่กบอยู่กับขึ้นมากลับมาจากเชียงใหม่เลยครับเนี่ยยังไม่ถึงขอบพระคุณมากพี่กบค่ะขอบพระคุณมากเลยท่านดร.ทองก้อนไว้แล้วฉันเนี่ยอาจารย์ทองก้อนเดี๋ยวพี่กบเดินไปด้วยกันพี่กบต้องขอบพระคุณตำรวจเจ้าหน้าที่ของไฟป่ามาทุกวันจนกระทั่งเนี่ยเราทำงานเดี๋ยวสัญญาไว้ว่าจะเอาต้นไม้ไปปลูกให้ที่สำนักงานนะคะค่ะพี่กบตามคุณแม่มาไหมอาจารย์ทองก้อนทางนี้พี่ติงปาพี่ติงขอยืมเป็นไม้พยุงให้คุณแม่หน่อยมาทางนี้เลยเนี่ยค่ะน้ำบาดาลบ่อเนี้ยจะถูกยิงขึ้นไปที่น้ำตกนะเห็นไหมล่ะอุ้ยตกนี้มาแล้วมาค่ะพี่กบตามมาเลยอาจารย์ทองก้อนอยู่ทางนี้วันนี้เราปลูกต้นไม้กันจนวินาทีสุดท้ายวันนี้ปลูกแล้วเหรอครับเอาวันนี้ปลูกทำให้เนี่ยค่ะทำให้ซิลเวอร์ออคอยู่กับน้ำตกให้ได้ก่อนอุ๊ยแม่ขึ้นทางไหนอะทองก้อนอะวะเดินไปตรงนี้จบเอ๊ะทางนี้ได้ป่ะอะทางนี้ไปอึบนี่ค่ะพอได้ยินเสียงก้าวอย่างนี้พี่ติ่งรู้ใช่ไหมว่าใครแก่อ้าวมาพี่ติ่งตามมาอุทัยคุณแม่เดินไปได้ไงอ่ะทำก้อนพี่กบมาคุณแม่เดินไม่ไหวขาแข้งมาพี่ติ่งเราทางนี้กันเห็นพวกเราทำงานแล้วคงสนุกเนี่ยค่ะนี่พี่ติ๋งเดินมานี่อีกหน่อยขออีกหน่อย1ระวังลงนะแม่2 3 4 5โอเคมากอุทัยนี่ดูน้ำตกต้องมองไกลสมชายเดี๋ยวลองตั้งซิลเวอร์โอ๊ให้ดูหน่อยพี่เอจะได้ดีใจจ้ะโอ๊ย
ตรงนี้จะเป็นที่นั่งของคณะแม่ชีเวลาภาวนานะพี่เดินจงกรมนะแล้วพี่เอาเบาะภาวนามาวางแล้วเนี่ยเราทำโอ้ยต้นไม้สูงทองก้อนบอกพี่เอด้วยว่าขอบคุณนี่ลองตั้งแล้วมันก็ดูหลังเลยนะใช่ไหมลูกเห็นครับเห็นไปทั้งหมดแล้วก็ตั้ง3อันก็ควรเห็นนะเพราะว่ามันจะได้ดูว่าน้ำตกมันอยู่กับต้นไม้ใหญ่ก็เมื่อกี้นี่ขอบคุณพี่เอไปแล้วเอวา888ก็เมื่อกี้พี่ติ่งถามว่าเนี่ยๆจะเชื่อมกันไปใช่ป่ะบอกเชื่อมพี่ติ่งบอกว่าจะเห็นก่อนกลับไหมบอกอยู่นานๆอยู่นานๆจะได้เห็นตอนกลับนี่จะบอกอะไรให้เมื่อกี้นี่เดินมาเจอนี่พี่กบเพิ่งกลับจากเชียงใหม่ผู้นี้เราใครมานะลูกผู้ช่วยผู้ช่วยท่านอนันต์ก็ท่านนายกปลูกที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะพวกเราปลูกกันที่นี่ปลูกที่ว่าถึงข้าวที่เชียงใหม่อ๋อค่ะพอเช้าก็รีบออกมาแต่เช้าค่ะค่ะอ่ะเข้ารายการอยู่สรุปหน่อยสิวันนี้ว่าต้องกินยาม้าเลยเหรอกินไม่ทันแล้วเนี่ยต้องฉีดเข้าเส้นเพราะว่าก็บอกให้แม่ไปพักแม่ก็ปล่อยเลยแล้วแม่ก็ส่งเสียงมาปรากฏว่าเสียงมันไม่เข้าไปถึงไอ้ลายของเราบอกว่าทองก้อนกินข้าวแล้วก็พักโอ้โหสวยเนาะสวยครับสวยนันทวานมองไปสิจากเมื่อกี้ต้นความจริงลูกตั้งชื่อให้สมชายชื่อไทยไปแล้วนะว่าไอ้ต้นเนี้ยชื่อว่าไม่ชื่อไทยชื่อไทยว่าสะพัดเงินทำไมอ่ะจริงๆตั้งเข้าไปในสารบัญเลยว่าลูกสะพัดเงินสะพัดเงินตะพัดตะพัดแปลว่าเงินที่เคลื่อนไหวแล้วไหลไปไหลมาทำไมอ่ะก็เวลาใบเขาโดนลมอ่ะมันจะเป็นสีเงินนะอ๋อไม่ใช่เงินแบงค์สีเงินตะพัดเงินชื่อไทยสวยตะพัดเงินสมชายโอเคเลยไอ้ใครเลยลูก3ต้นใช่ไหมมันก็ดูแบบมันก็ดูซื้อเพื่อโอ้ขนาดนี้ปลูกกี่ปี5ปีแม่นี่ปะต้นนี้นี่ไอ้ที่เล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมลูกเล็กๆอย่างเงี้ยนะนี่ดูท่านที่กำลังดูหนูมาดูพี่กบดูเนี่ยอันนี้คุณแม่ไปปลูกไว้ชายป่าแล้วนะเนี่ยพี่เอาไม้อะไรเรียบร้อยอย่างเดี๋ยวผมขอแม่ให้เดี๋ยวนี้เลยอ๋อไม่เป็นไรไม่ผมไม่ต้องขอหรอกทองก้อนคุณแม่ให้อยู่แล้วเลยเป็นไรแล้วครับพี่เอให้มาตั้งหมื่นต้นเราก็แบบแบ่งกันไปแต่ทุกคนนะคะจะได้เป็นสมาชิกในการปลูกต้นไม้กับเราแบ่งปันวันนี้พี่ปูออร์แกนิกฟาร์มเอามาให้อีกออร์แกนิกแลนด์แม่นั้นชอบเปลี่ยนพี่ปูจะเสียใจมั้ยยังเนี่ยมาแล้วพี่ปูออร์แกนิกแลนด์เอามาให้อีก300ถุงนะคะใครอยากร่วมกันมาปลูกป่าก็มาช่วยกันใส่ปุ๋ยค่ะก็อีกตันนึงก็ต้องขอบพระคุณมากเลยพวกคนมีสตางค์นี่เขาทำได้ดีนะเนี่ยไม่ใช่ลูกก็เป็นเศรษฐีใช่เราทำได้ดีแล้วลูกเขาให้ปุ๋ยแม่ทีนึงเหมือนว่าแม่เอาไป500ไม่ใช่500กระสอบ500ตันแล้วมีการโทรมาบอกด้วยนะว่าคุณแม่จะเอาไปทำอะไรก็ได้นะครับผมโอ้แต่แล้วน่ารักอ่ะที่จริงแล้วลูกศิษย์น่ารักมากลูกดีทุกคนเลยชอบน้ำตกแม่ว่าไปเอาให้เขาอีกตัวหนึ่งไหมล่ะถ้าอยากจะให้มันสมประโยชน์น่ะนะน้ำตกเนี่ยครับเดี๋ยวปั๊มของเขามาจริงๆอ่ะน้ำจะมากกว่านี้อยู่ 25% ก็ปั๊มของเราแหละเราก็ต้องซื้อแต่ว่าจะกินไฟน้อยกว่านี้อ๋อจ้ะอันนี้มันเป็นปั๊มสำหรับส่งที่สูงโอเคอันนี้มันเฮด80ดีลูกแต่อันนี้มันใช้ 2-3 เมตรเองเอาล่ะเดี๋ยวคนดูรายการแม่จะไม่เข้าใจว่านี่เรากำลังตรวจงานหรือเราอะไรกันเดี๋ยวคุณแม่จบรายการก่อนอ่ะสรุปก่อนว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรวันนี้ได้เรียนรู้อะไรเรียนรู้ว่าทำงานนั้นเหนื่อยหมูปล่อยเขาสอนไว้นะลูกที่แบบมีพระคุณของเราอ่ะสอนไว้ว่าอะไรนะเหนื่อยได้แต่อย่านายเหนื่อยได้แต่อย่านายมีคนบ้างนะมันหลากอารมณ์เพราะว่าลูกยังฝึกตนยังไม่พอก็ต้องมีสติรู้ทันอารมณ์มีสติรู้ทันไหวอารมณ์มันก็มาไหวไหวแป๊บแป๊บเหมือนสายฟ้าแลบปิ้งปิ้งแวบมีสติเห็นมันจะเอ๋แล้วก็บายบายใช่ค่ะจะเอ๋แล้วบายบายพี่ถึงเข้ามาจบรายการด้วยกันเอ๊มีคำถามหรือเปล่าลูกลาโอ้แม่เดี๋ยวนี้นะคะเราดูพี่ติงกลับบ้านครั้งนี้
เห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนบ้านใหม่เลยค่ะมีน้ำตกมีท่านโอ้ยมีภูเขาเหมือนบ้านใหม่เลยค่ะใช่ก็ลูกพี่ติงบอกว่าเดี๋ยวจะตามมาดูที่นี่ทำไมที่นี่ทำให้แม่มีความมีความสุขนะคะพวกเราก็ต้องบอกว่าทุกคนช่วยกันสร้างสิ่งที่เป็นมรดกโลกชื่อตอนวันนี้แม่ตั้งชื่อว่ามรดกโลกเราคือหยดน้ำเล็กๆที่ไหลมารวมกันในภาชนะที่เป็นดุจดังทองคำที่หงายขึ้นแล้วก็ไหลออกไปสู่คนอื่นเจ้าหน้าที่ปิดรายการแม่มาอ่ะมาติหมูปล่อยเหรอมาเลยลูกแต่ละฉันสงสารหลานฉันมากเลยอ่ะเดินดีๆมันรู้หน้าที่ไหมลูกลูกใครอ่ะมาหมูปล่อยมาลูกมาแม่มุ้ยพามาอย่าให้หลานเดินอย่างนั้นจ้ะงั้นเราเดินดีๆไม่ได้ลูกเดินนี้สิคะหมูปล่อยกล้าเลยลูกโถสงสารหลานใช่ไหมเนี่ยจริงๆแล้วหมูปล่อยเนี่ยเขาแข็งแรงนะคะเมื่อวานนี้เขานวดคุณยายไปดูวิดีโอแล้วแหมนวดทั้งหน้าทั้งตาขำมากยายเนี่ยขำมากซบลงไปมันเหมือนกับว่าโอ้โหใจฉันดูภาพแล้วเธอว่าไงลูกเธอน่ารักมากมาหมูปล่อยครับมาหายายมาคนดีของยายวันนี้สนุกไหมลูกสนุกเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยหรือเปล่าล่ะไม่เหนื่อยหรออ่ะวันนี้คำเด็ดของเราที่จะฝากไว้อะไรคะเนี่ยทุกคนดูอยู่นะดูมาจากสวิสด้วยนะอ่ะพูดว่าทำบุญอย่าหวังผลบุญอย่างเช่นแบบว่าทำบุญแล้วขอให้ได้รางวัลหวยออกมันไม่ได้เลยแต่ว่าปล่อยว่าตาติ๊กถูกใจถึงนี้ทำบุญอย่าหวังผลบุญเช่นทำบุญ20บาทบอกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1มาแล้วแล้วมาขำหวยออกเด็กสิเห็นไหมทำบุญแล้วอย่าหวังผลบุญเอ้ยเราก็ฟังอย่างเช่นว่าซื้อลอตเตอรี่แล้วนะปล่อยอย่าไปลูกปล่อยมันนี่ก่อนลูกเพราะตรงนู้นยังไม่ได้ออกโอ้โหเธอหวาดเสียวมากเลยยายอะกลัวเลยอะตกลงไปเนี่ยนะเป็นหมูอืดเลยนะไม่ใช่หมูปล่อยแล้วพรุ่งนี้เราพบกันค่ะตั้งแต่พิเรียดเช้าคุณแม่จะพาดูความสำเร็จตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็ช่วงเช้าเราจะเปิดกันตรงนี้ค่ะสถานที่ที่เรายืนอยู่นี้จะเป็นที่ที่คณะแม่ชีทั้งหมดที่ทำงานหนักเป็นหินห้อยตัวเล็กๆนะคะที่ทำทุกอย่างเลยก็จะได้มีโอกาสมาสวดมนต์ตรงนี้พรุ่งนี้เช้าคุณแม่ก็จะให้เขาพยายามที่จะใช้บริเวณนี้กับการสวดมนต์ทำวัดเลยถือเป็นการฉลองความสำเร็จเลยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนโปรดติดตามการถ่ายทอดของเราพี่กบเข้ามาค่ะปล่อยมาทางนี้ก่อนลูกเราจะลาแล้วแม่มุ้ยเข้ามาไหมลูกวันนี้นะคะหมูปล่อยบอกว่าทำบุญแล้วอย่าอ้อนวอนขอรางวัลลอตเตอรี่ ใช่เปล่ายายพูดถูกไหม อะหมูปล่อยปลอบพ่อหน่อยพ่อเขาบอกวันนี้เหนื่อยมากเลยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยอย่าเหนื่อยอย่าหน้าเหนื่อยอย่านายน่ารักนะก็ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณทุกคนเลยนะคะที่เป็นอาสาสมัครทำงานหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของเราคณะแม่ชีตลอดจนคนที่ดูเรานะคะวันนี้มื้อกลางวันอร่อยมากเมนูเยอะพรุ่งนี้ตอนช่วงเมนูอาหารยังไม่รู้จะปลีกตัวทำอะไรกันได้หรือเปล่าเพราะพรุ่งนี้เนี่ยโอ้โหสุดๆจริงๆแต่อย่าพลาดการถ่ายทอดของเราเพราะท่านจะเห็นต้นไม้กลางที่ใหญ่120นิ้วหมายถึงต้นหรืออะไรลูกต้นต้นที่จริงใช่จะต้องอยู่บนภูเขาที่เราเปิดน่ะแต่เราไม่ใช่ต้นโพนะแม่ต้นกลางที่วงเวียนแม่แม่รู้ไหมว่าวันนี้ลูกกว่าจะหารถเคนได้มันใช้25ตันยกไม่ได้นะเพราะว่ามันน้ำหนักมัน27ตันอ๋อแก้ปัญหาที่นู่นด้วยถึงได้เหนื่อยเยอะไงต้องไปหาเคน80ตันเพราะว่ามันยกไม่ได้อ้าวแล้วของเรากี่ตันที่ยาวเคนจะมาพรุ่งนี้ก็ประสานแล้วว่าเอาต้องเอา80ตันมางั้นยกไม่ไหวเพราะว่าเป็นทางกลางว่า20นิ้วอ่ะพี่กบก็เท่าไหร่นั่นน่ะก็ไม่เป็นไรปัญหามีไว้ให้รับคมค่ะปัญหามีไว้ให้แก้นะคะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ถ้าอยากเห็นไอ้สิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ย
มันเป็นอย่างไรจะเรียบร้อยหรือไม่ใจของเราร่มเย็นไปแล้วค่ะแก้ปัญหาด้วยใจเย็นๆใจสงบเย็นมันก็เป็นสุขการเป็นประโยชน์มันก็ยาวนานนะคะสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะวันนี้พวกเราทั้งหมดเลยรู้สึกเบิกบานและยังไม่ได้พักง่ายละค่ะวันนี้เนาะลูกต้องจัดสวนตรงนี้ไม้ยังกองอีกร้อยกว่ากอกำลังขอความเห็นใจเอาละค่ะใครมาช่วยได้มาเลยนะคะเฮอริคเนียที่จะทำให้ตรงนี้ดูร่มรื่นกำลังจะเข้ามาและอยากเห็นผลงานของอาจารย์ทองก้อนพรุ่งนี้ตามมาดูตอนเปิดงานตรงนี้เลยค่ะวันนี้คุณแม่ไปก่อนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะเกินไหมฮะเกินอีมีเอาเกินอีเกินอีเกินที่สามเกินที่สามสองคืนแรกเป็น